ฮะอันนี้ก็ขอทีวีจนเมินเลยกะใหญ่บะเลิกบะเลินเลยกะหูจะแล้วกับหูจะได้พระอาจารย์บวชมาเมินแล้วกับมีตาหูติดตาติบพองกะฮะเออพระอาจารย์มีบวชมาเมินน่ะมีตาติบหูติบด้วยน่ะนี่นะไม่ธรรมดาที่ไหนวะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์จะคนธรรมดาหรอกอย่างเป็นอย่างว่าเพียงว่าเสยกันน่ะเอ๊ะยังได้อู้ได้บ่เสียหูกันน่ะหูหมดเดี๋ยวนี้นี่นะหูเอออันก็ค่าหูค่าหันเนี่ยตาติบหูติบอย่างมีคนส่งข่าวมาแล้วมีคนส่งข่าวมาแล้วด้วยไม้แก้วนั่นน่ะไม้แก้วจะธรรมดาเด่นนิ่วเนี้ยอย่าพอทีวีต้นมันเลยอย่ามีคนส่งข่าวมาเฮ้อโอ้อันดูต่างพอเอี้ยนะดูต่างเด้สบายสบายแต่นานนานบัลลังก์แบบมันแบบเปียกลำปางเหตุกาจะได้จะได้จะไปลืมลำปางนะเดี๋ยวจะได้จะไปเป็นคนกรุงเทพเนี่ยลืมลำปางหมาทำอ่ะกลับบ้านกะพี่หนูทำอะไรกับข้าวให้ยายกินวะโอ้ไทยปลาเล็ดเองกะเดี๋ยวปลาเล็ดนี่ตัวอะไรอะไรไม่รู้จักอะไรอ่ะจิเกียมจิเกียมคืออะไรอ่ะยายไม่รู้จักเลยไปกรุงเทพหนึ่งเดือนสองเดือนนี่แสดงมีความสุขดีเลยนะมีความสุขดีนะอยู่กรุงเทพนี่นะดีละเจ้าจะได้กับอันเป็นกำลังใจเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่น้ำวันลาบุญเกิดฮะมือแบบแปดเดียวกะมือบ่แปบเดี๋ยวเอามือแปบก่อนกะเอาจนว่ามือแปบพุ่นเนาะแหละโทนไหนก็ได้โทนไหนก็ได้ซึ่งหมดนิดอ่ะเออต้องมือแปบอย่างที่พระจันทร์หวานนะกะก็นั่นมือบ่แปบบ่ได้เด้อก็นั่นแปบก็ได้แต่บ่แปบก็ได้กะมันนิดได้บ่ครับนี่จ้ะอันบาลังบาลังอันเปิดเทพมาก้าแหละจะน่ารักเทพจะเยอะเทพบ้างอันนี้วันนี้รายการสดเจ้าเปิดเทพก็บอกกันช่องกันวันนี้วันที่14อันสิงหาคมนะฮะชัดเจนแล้วว่าวันนี้รายการสดเจ้าถ้าเป็นเทพนี่มันบอกได้เพราะมันเป็นเทพไปตามนั่นน่ะเจ้าเจ้าหลังจากรายการสดถึงจะบอกได้กะมาตั้งนโมอ่ะต้องตั้งนโมเก้าจันน่ะก็เข้าใจกับประจังนะจ๊ะประจังว่านะคะเดี๋ยวไว้ตอนที่วันนี้ไว้อันพระเจ้าสามจุดยังไว้ประจังนี่ดูโอ้ยยังจำได้ประจังจะได้นั่นน่ะเป็นหยังฟังมันๆต้องเข้าใจคนเดียวจะนั่นอ่ะฟังหลวงพ่อเจียวอาจารย์มาอูเนี่ยเจ้าโชว์กับปฏิโชว์กับปฏิวันนี้ยังแพ้น้อยจืนใจละเอ้อันพระอาจารย์ทับละจืนใจละเอ้เนาะเออนี่ละฝนตกว่ะปฏิเจ้าสองสามวันละปฏิอ๋อป้อกันน่ะปอกันตั้งสีไรภูมิเพศกับบัตโต้กำเตือเจ้าจะได้กลับเป็นกำลังใจเน้ออยู่ดีมีสุขนะเจ้าแม่น้ำสาธุเจ
จ้าสาธุเจ้าแม่บ่คลี่ฮัลโหลจ้าเวสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันบลังลืมคือเจ้าตู้นายมรกาเพิ่นฮอดทีวีจอใหญ่อ่ะอันเพิ่นพอ Facebook อย่าอันลูกสาวหลานสาวอันเชื่อมอันคือ Facebookมันออกจอทีวีเลยอ่ะตึนมันน่ะดูตั้งพอเดี๋ยวนี้นี่นะพระอาจารย์เจ้าพอดีย้มพี่สมัยว่าแม่ว่าพี่โทรหาพระอาจารย์กันเด้อว่าอ่านภาพหนังสือกับพระบวรมีจุดพุ่งมาสักเอาสีเล่มกับเปาะบ่งบอกว่าบ่คนคนอื่นได้เจ้าบอกตู้วัดทวงพระอาจารย์ตัวที่มันจะลืมเจ้าศรัทธาอันไผก็ตามอ่ะพระตวัดกาดไปบาดอ๋อพระอาจารย์ฟังคือมาเลยนะอีน่ะเล่าไม่แข็งมันฟงเล่มเจ้าแล้วก็ตั้งปุ่มสองเล่มเนาะตั้งอันตุ่มบ่แป้นก็มีอยู่อาหารเพิ่นว่าจะได้นี่ตั้งตุ่มบ่แป้นน่ะเจ้าบ่ฮู้ได้ไปผ่องแล้วยังบ่ฮู้บ่ฮู้นะอันนี้เจ้าตั้งในปุ่มแม่แก้วแม่แก้วบ่สั่งอย่างนั้นน่ะอ๋อเจ้ามีปัญหามีหนังสือมีอยู่จะมีหนังสืออยู่เดี๋ยวส่งไปเจ้าลูกน้องๆเมื่อกี้ว่าหนังสือนี่ตัวเมื่อกี้เล่มคุณมีเล่มเดียวเดียวเองเนาะเจ้าเดี๋ยวพอดีเอาอันโทรอันหนังผ้าจานให้ว่าถ้าตัวใครพอมาคืนนึงก็พอในยูทูบเอาเงาตัวจังเรียนจังหนังเนาะลูกคือสแลนมากะเปลี่ยนดูก่อนอ๋อแสดงว่าอันที่กำลังโทรมานี่ก็9096นี่0962 70นี่พระอาจารย์ยังไม่ได้รับผลคำเตือนไม่แน่ใจอาจจะแม่นก็ได้ผมได้มาบ้าน5ปีโควิดโควิดเกิดผมได้มา5ปีเจ้าเอามาป้ากันแต่ว่าอาจจะเจ้าเอาหนังสือมาก็มีหนังสือส่วนโมนี่ก่อนคนดูว่ามันสวดอันพระหงพระหงพระหงอย่าพูดอย่าพูดอะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าได้เลยยินดีเจ้ายินดีติครับติเย็นหน้าไปติเย็นหน้าเนี่ยก้อนนี่ก็ขอพี่อ่ะคุณกินเนอร์ได้มีปัญหาบอกตู้วัดขอแนมขอแนมจะไปอันบอกอันไปลืมบอกตู้วัดก็แล้วกันอ่ะวัดตัวใหญ่แค่ไหนจะอันบอกตู้วัดทวงเลยคนใหญ่ยังตั้งให้ก็ห้องยังเงี้ยเออให้มายมเพ็ญติดต่อเฮาก็ได้ยืมวันเพ็ญดูสิจ้ะเจ้าเดี๋ยวเพิ่นน่าจะติดต่อมาอยู่อันเบอร์นี่แม่แค่ว่านี่เพิ่นบ่โทรมาเพิ่นมีซ้อนใหญ่เนาะเออใครเพิ่นนี่หน้าหมองจ้องๆคนนั่นน่ะไปหาชื่อบ้านเลยอ่ะจ้ะบ่ใครไปแหละเที่ยงไปหาแล้วนั่นน่ะเออตอนไปบ่ใครไปไปแล้วหม่นใจเนาะเจ้าได้จะไปลืมบอกตู้วัดนะจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าแม่บัวตองกราบนมัสการเจ้าเจ้าเออมันมันมันละเจ้าหยังอยู่เจ้าอันเดี๋ยวพระอาจารย์ยังไม่ได้ส่งคำเตี่ยเจ้าเดี๋ยวก็ได้ทั้งหลายวันแล้วนั่นกาไปไหนเดี๋ยวเฝ้าน้องโรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วก็ได้น้องเสียแล้วเผาโรงพยาบาลคืนเจ้าอ๋อกําลังพึ่งเผาไปนี่แหละเจ้าแสดงความเสียใจด้วยเปลี่ยนส่งคืนมีคนเดียวนี่อ๋ออันน้องบ่าวก็อยู่ด้วยกันนี่ก็คะแล้วเจ้าอ๋อมีอย่างต่างคนต่างไปชีวิตไปชีวิตมันพบไผพบมันมันก็เจ้ามันจะใครก็ชอบเจ้าตัวได้นะอ๋อเจ้าคืนมาไปถึงบ้านตีคนอื่นของพญาตานก็คนอื่นคนดีมุกกะเจ้าบริการนึงหมดกับหมดเว้นกันไปเนาะเขาก็ถามไม่นอนคนเดียวก็อยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนอนเปลี่ยนตัวเจ้าก็ว่าพี่สาวไม่นอนอยู่สองวันเลยเขาเป็นมาบ้าเขาแล้วอ๋อมีหยังอ่ะเจ้ามีหยังอ่ะโอ้ก็ไปหาปลาพวกนู้นแล้วก็แฟนกับมันนอนตัวสองคืนหนึ่งตัวกันนี่นอนแล้วคือมันหนีก็ถึงนอนตุ่มเหนื่อยหัวเบาหัวอ๋อเจ้ามีหยังอ่ะมีหยังสบายใจเจ้านึกกลัวก็กลัวอยู่เวลาตัวต่อที่มันมาชอบเขาเนี่ยบ่มีหยังเจ้าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมีทางแต่อยู่ที่เก่าได้มันไปอันภพของเขาเองมันต้องไปห่วงบ่มีไผอยู่ที่เก่าได้เลยเนาะแต่เขาก็ถามมันบ่กลัวได้เนี่ย
เออมันมีอย่างกลัวซะอย่างไรเจ้มาันกลัวก็กลัวอยู่แต่เจ้าคือเจ้าหรือเจ้ากับไปตันก็เข้าหาพวกเจ้าอยู่เจ้าบ่ต้องไปวัดวันอย่างเพราะว่าบ่มีไผอยู่ที่พระอาจารย์อูนี่นะมันเจ้าไปของมันพวกไผพวกมันอ่ะกรรมตัวเองได้ทําไว้มันจะไปเจ้ขาองเจม้ัานเอกง็หวลั่ดองๆอ่กะลัวกลัวจะได้จะได้กับคันใจเอาเนาะเจ้าจะไหนทุกท่านเลยเนาะมันมีอย่างบ่ต้องไปวัดวันอย่างอ่ะเพราะว่าโอ้อันศพอยู่บ้านอยู่วัดต่อได้เป็นต่อได้ทุกเจ้ายังกลัวคนอันก็เต็มวัดอ่ะกะเจ้าพวกเจ้าไว้บ้านนี่กันนะมีปัญหามีอย่างไอ้เจ้าตายแล้วก็เผามเปั็นนก็คงมาซะเนาะมาไผจะไปมาตายแล้วก็ตายมึงเรียงเลยมีไผมาหาไผอยู่แล้วเจ้าเจ้าเจ้าไว้40น่ะอ๋อมีไผมาหาไผกรรมไผเว้นมันเนอแม่เนอเจ้าอืมสบายใจได้เอออันทําบุญทํากุศลทําฝึกจิตฝึกใจสวดมนต์ไหว้พระหมู่เนี่ยคุณงามความดีที่เฮาได้ทําเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันเฮาอย่างดีเลยอืมมันมีอย่างเจ้าตลอดนี่ละนี่ละเนี่ยมันต้องไปวัดวันอย่างสักข้างสิ้นเนอะกาบุตรวดอันพุทธคุณทำมาคุ้มสังฆคุ้มเนี่ยนะเจ้าอันอันแม่แม่บ่ต้องแม่บ่ตัดแล้วก็ขอหูที่ตามที่พื้นเจ้าจะทำเจ้าแม่บ่ต้องอันเฮือดีอยู่พระอาจารย์มาแล้วเนาะเจ้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจ้าอุ้มตาทรงเพื่อความประวัติเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังบ่ต้องเตือเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์อันนั้นก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์อันส่งไปให้ก่อนเนาะบ่ต้องกังวลเน้อจะได้กระเป็นกําลังใจนะเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าแม่บ่ไขสาธุสาธุเจ้าสาธุอ๋อวันนี้ได้หันจัดถี่เลยอีเนี่ยตั้นสมัยนําเดี๋ยวนี้นะดู Facebook กันแล้วบ่เดี๋ยวนี้นะใจดีจังเด้อเขาถ่าเขาถ่าบนห้องว่าอันติดตามรายการสดกันเลยนะบ่เดี๋ยวนี้นี่นะเออหันหน้าหันตาหันฉากหลังด้วยอืมเดี๋ยวย้อนตอนนี้มันอยู่ในช่วงของอันพระธรรมจักอยู่ก็เลยมีธรรมเอกสถูปยังข้างอยู่เก็บตรงนี้ไว้ก่อนให้เมินอยู่กว่าจะจบนะอืมจะได้กลับเป็นกําลังใจเน้อใหาดไหนหาอ๋อเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเอาขึ้นเจ้าได้เลยงามต้องห่วงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาขึ้นวันใดวันหนึ่งมาเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้ามีเบอร์อันโทรเข้ามา0962709572นะจะได้กระทบมาใหม่ละกันเนาะบางทีมันสายมันซ่อนกันพระอาจารย์บ่ได้รับโทรมาหลายเถื่อโทรมาหลายเถื่อในกรณีที่คนตายนะถ้าเฮามั่นใจและเชื่อในคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยโดยปกติคนที่เพิ่นฮู้ว่าจุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิจิตนี่นะจุติจิตก็คือจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนก็คือเฮาฮู้ว่าตายแล้วก็ปฏิสนธิคือเกิดเนาะมันจะไปของมันทันทีเลยนะมันต้องไปกังวลต้องไปกลัวอย่างสักอย่างซะทาเพราะว่าถ้าสมมุติมันอยู่ที่เก่าก็บ่โทมันเป็นไหนกันวะเต็มแพ็ดกะเนาะคนมันตายมันฮู้กี่อันปานล้านคนล่ะมันไปไหนอ่ะมันก็เวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยพบไผพบมันจ้ะพุทธเจ้าจึงตรัสเน้นย้ำให้หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของการทําคุณงามความดีตั้งสติตัวเองให้พร้อมนะตั้งสติตัวเองพร้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอันภาวนาของเฮาทั้งหลายที่เฮาได้สะสมบุญญาบารมีมาเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันเฮาเองดังนั้นบ่ต้องไปวัดวันอย่างซักอย่างซะทานะสบายใจได้เลยนะหน้าที่ไผหน้าที่มันพบไผพบมันเจ้าเจ้าโอ้ยสาเจ้าพระอาจารย์เจ้ามาเดือมานั่งเปิดฟังอ๋อเจ้าเลยเจ้า
สาธุสาธุบุญมาฝากกันตัวมันวันไปสวดมนต์มันไปสวดมนต์เนี่ยโอ้ดีจื่นใจมันบักไก่เลยไหมล่ะบักไก่เจ้าอยู่บ้านเขายังได้หันผ้าขาดอยู่ได้หันยังประตูโขงอยู่อ๋อเดินไปกะไปตรงนี่ไปเพิ่นสักกิเมตรห้องนี่ก็บ่ต้องกล้าบ่ออกเดินไปกะข้ามเจ้าข้ามตรงไปนี่เดินข้ามตรงกะแล้วก็ข้ามปั๊มอันตามไปเหยียดกะรถถีบไปอ๋อแค่นี้เจ้ารถถีบไปแหละเจ้าอืม6โมง40ไปกับไปอ่ะถุ่มเปิ้นก็สวดอ่ะนะอ๋อถุ่มถึง2ทุ่มอีเจ้าถุ่มสองถุ่มอืมเจ้าสวดอันเนี้ยแล้วกันก็สวดธรรมจักรเจ้ามีหลายวะฮะมีหลายก็วันนี้บ่มีหลายเจ้าอืมมีอยู่4 5คนน่ะไผน้ํามันตุเจ้าน้ํามันก็ตุเจ้า6โหลโอ้ตุเจ้าหลายลูกตุเจ้าท่านที่น้ํานั่นทําพระครูเจ้าเจ้าเจ้าขานพระครูดอนร้องเจ้าอาวาลองอืมแล้วก็หมู่ตัวเจ้ามันน่ะแถมเล่นมีสักตัวนี้กับตัวเจ้า6ตัวอ๋อดีละดีละก็ถือว่าถ้าเป็นพระถ้าเป็นวัดบ้านนอกเนี่ยมี4ตน5ตน6ตนก็ถือว่านักละเจ้าโอ้ส่วนมากจะมีตนเดียวตนเดียววันที่3กันยาเนี่ยอันวันเกิดท่านพระครูอ๋อ62เจ้าจ้าวัดไร่หน้าน้อยเอ๋เนาะวัดไร่หน้าน้อยอีแหละวัดไร่หน้าน้อยเจ้าอ๋อเป็นเอา62เจ้าอายุสาธุสาธุโมทนาบุญตัวเจ้ามันรออันนี้ตัวเองสลองกับอันเนี่ยก็ได้วัดนี้เล่นตัวเนี่ยอ๋อสาธุสาธุเจ้ามุทิตาเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าฮัลโหลแม่มาลายฮัลโหลว่าสาวเจ้าว่าอาจารย์เจ้าสาธุเจ้ายุ้มแม่บ่ค่อยสบายแต่เพิ่นเลยมันได้โทรไปหาข้าเจ้าเป็นอะหยังรู้สึกว่ามันค่อยเหมือนจะเป็นไข้นี่นะเจ้าก็กินยากินหยังต้องต่อสู้หน่อยต้องเข้มแข็งมากว่าอาจารย์แม่นแม่นจะไปนั่นมันอันกินยากินยาหากเป็นยาแก้ปวดเนี่ยมันก็จะหายปวดถ้าเป็นไข้นั่นนะโดยปกติเนี่ยเพิ่นจะกินอยู่ขึ้นอยู่กับอาการเนาะบางทีมันเป็นวัดโดยก็กินยาแก้วัดแก้แป้อะกะเจ้ากินยาไปจะไปอันเอายาหนักไปหน่อยแล้วก็กลับไปปกจุยงานอย่างของปึกนั่นผู้ไปอูมาดับเหียดับหิจอยหลุดไปละก็เป็นอย่างกะอันโทรมาใหม่อู้ถึงเรื่องอันก็ตักแดดตักดวงในวันนี้พระอาจารย์โอ้โหอันตัดญาติวัดนี่แดดเม่งๆกันนะตัดถึงเครื่องสปายถึงเครื่องยู่นะแล้วก็ฮ่อนเหมือนกันนะสถานะฮ่อนแต่ว่ามันม่วนใจดีกว่านี่นะตอนที่ตัดมันรู้สึกอ่ะนะว่ามันฮ่อนมันหนาวอย่างเงาเนาะมันก็ตัดไปยำแล้วเดี๋ยวนะสถายำแล้วเดี๋ยวแล้วก็อันกวาดผ่องยังผ่องอีกอะปรับไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนนะที่ว่ามีสุขภาพดีบ่ดีต่างกันเนี่ยก็มันแน่นอนเนาะบางคนนั้นร่างกายแข็งแรงจำเป็นยังตักแดดตักร้อนก็บ่ไหวเนี่ยแต่ว่าบางคนบางท่านที่อันสุขภาพบ่ดีร่างกายบ่แข็งแรงตากแดดหนักก็บ่ได้โดนฝนหนักก็บ่ได้อีเนาะส่วนพระอาจารย์ยังไหวอยู่ ยังไหวอยู่นี่แจ้งมาแจ้งเด้อเจ้าก็ตั้งแต่เจ้ามาล่ะเจ้านี่นะฮะแม่พิมพ์ตั้งแต่แจ้งเด้อเจ้าก็ตั้งแต่เจ้ามาล่ะนมัสการเจ้าจะแม่ก็แม่พิมพ์จะมาอันตัดญาจ่อยกะจะได้ว่าคืออันเจ็บปนกว่าคนตายตะกี้น่ะเจ้าโอ้แม่บ่เคยกลัวเนอะนั่นน่ะแม่บ่ต้องคือกำลังใจกันอ่ะบ่เคยกลัว
ตายก็คือตายเนาะแม่นเจ้ามันมีใครอยู่ก็ไผอ่ะมันต้องกลัวอย่างกับอันปอละอ่อนนี่เปิ้นประกับตายตายไปเนาะเจ้าไปเจ็บมาคือไผมานอนเปลี่ยนๆเลยอืมๆว่าอยู่คนเดียวใดเขาว่าแบบต้องนอนเป็นๆน่ะอืมอ๋อมันจะมีหยังมันอู้กับอู้กันก่อนที่ว่าเคยอู้กันแล้วว่าคนตายน่ะคนสบายน่ะปอกนี่เนาะอืมคนตายน่ะมันสู้กันสู้กับโลกต่อไปนี่แม่นสปะอัสเปดแม่นแม่นแม่นมันหับพุ่งหมดทุกอย่างอ่ะพระอาจารย์เออแล้วก็คนที่ตายไปแล้วหันไปมันเดือดร้อนสักคนหรอกมีถ้าสมมุติเราตายไปแล้วปีกมาอย่าถามหวยกําก่อนเออน่าจะได้ว่าคนต้องหงหวยหงแซ่บเปิดกันย่ำบอกไอ้น้องมันถามอะไรก่ออะไรเออตายปกติคือตายอ่ะมันตายไปแล้วยังจะได้เจ้าก่อนย่ำหวานอากาศมันถึงคราวถึงอย่างเขาถึงไปมิท้าจะไปรั่งกันจะได้กําจะอยู่แล้วแม่นะแม่บอกเคยกว่าบอกเคยกว่าผีอ่ะแล้วก็บอกจะเคยหันแม่นบอกเคยหันแล้วบอกเคยกว่าผีกว่ากว่าไม่กว่ามาหันกับเตี่ยนะถ้าหันสักเตี่ยก็จะกว่ากันหมู่พระอาจารย์นี่มันจะกว่าหรอถ้ามากันหล่นนั่นน่ะพระอาจารย์น่ะโอ้ถ้าหันได้ก็ล่ะกว่ากันน่ะแต่พระอาจารย์เจ้าสักไปปะกันที่วันที่10เนาะตีไหนฮะหมอกะตีอันพระอาจารย์จะไปหนองกระทิงน่ะแกสิบปุ่นนะสิบอันเดือนหน้าเนาะยานะเออดูอันพระอาจารย์ลืมแล้วนี่เออสิบกันยาเดี๋ยวแม่จะไปปุ่นละกะเดี๋ยวจะไปจัดการเตว่าไอ้ปีชงปีก็ปีนักสัตว์เองปีนักสัตว์บากกำจักปีนักสัตว์นักสัตว์เออวันที่ยังก็แม่วันที่ยังก็ป้ากันปุ่นเนาะเจ้าได้เลยแม่เดี๋ยวป้ากันปุ่นเจ้าสาธุเจ้าแม่สีวันมาประกันเจ้าพ่อแดงเจ้าแม่ก็แม่ชิมนะอูหูพยานเนาะเจ้าแม่ชิมอูหูเนาะเออคนเขาที่แต่ไปแล้วมันต้องหวนมันต้องเนี่ยครับแม่นเออปริวัติแม่นะปริวัติแม่นะตายกับมือเนาะอืมไอ้ตอนนั้นน่ะถูกก็ต้องมาตายอย่างนี้ก็อืมโอ้แม่ก็ต้องมีสุดประกวดกันเลยฮะถูกกับบอกหัวเลยนะเขาก็ดึงมาบอกเงินบอกแชร์เนาะน่าจะว่าเนี่ยก็นอนก็ได้นะพอถึงมือก็เข้าเวรเนี่ยจ้ะแม่ก็หนีหวังมันหนีหวังป้อมก็เสียได้ไหมว่าอาจารย์ถูกต้องมันกลัวมันเนี่ยมันหันแม่บ่ตองจ้ะเออบอกกันหน่อยว่าจะคืบไปไหนอืมไปอยู่พบภูมิดีๆแล้วแม่นน่ะพบภูมิพบไผพบมันภูมิไผภูมิมันน่ะพบไผพบมันแก่แม่นมันต้องไปอย่างมันหลายอ่ะนั่นน่ะเออมันนี่ไข่ม้ามซ้ำมันยังม้าเนาะโอ้อืมม้าบัดใดน่ะที่พระอาจารย์ว่านั่นน่ะอืมมันถึงม้ามันจะได้อืมนี่ก็เฮาอันก็มีคุณงามความดีนี่ก็เข้ามาอันคุ้มครองรักษาเอาแม่นอังเราเป็นสบายใส่ยังใส่ยังไม่เพียบบางทีเพิ่งนั่นหุ้ยมันจะอยู่ไม่ใครอยู่รอไผ่อะนั่นนะอืมไปหน้าตะกี้กันเขาเนี่ยนะอืมเขาเป็นคนต่อสู้ต่อไป
แม่นน่ะฮะมดน้ำมันกับอันมดน้ำมันกับมดเตียนน้ำมันมดเองก็เตียนขี้เตียนมดกับไซมันมดความมดลำตึงไปมันจะอยู่ไหอ่ะมันไปเจ้ามันผ่าอันกลับไปกลับมันเว้นไถเว้นมันเจ้าก็ทำคุณงามความดีไว้แมนเนาะเจ้าสาธุเนอเจ้าสาธุเจ้าในหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยอันเปิดห้องว่างผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านยากผ่านสุขผ่านล้มเหลวผ่านสมหวังมานักแล้วเจ้ามามีอย่างที่จะต้องไปขังข้างมาแม่นิตยาเจ้าเดี๋ยวนี้โหติบตาติบนี่แหละมีเราหันยุ้มแม่นี่โหติบตาติบในอันหันแม่ยังอย่างยุ้มเอาอ่ะเดี๋ยวนี้ทางในโทรศัพท์อ๋อมันเต็มผาดอ่ะรับร้องอ่ะอันพอดีอันลูกสาวเปิ้นอันส่งหูมาหื้อคออย่าจ้ะเจ้าลูกสาวอันแม่แก้วอันก็ยอมเพ็ญศรีส่งมาหื้อพระอาจารย์พอก่อนไว้แม่สบายแล้วนะเดี๋ยวนี้ติดตามฟังพระอาจารย์อันมันพอตั้งทีวีตั้งเบิ่นเลยเดี๋ยวนี้นะอย่าอยู่กรุงเทพฯพุ่นนี่แหละเจ้าอยู่กรุงเทพฯพุ่นก็บ่าวก็แล้วแต่ลูกหลานนะเจ้าแล้วแต่ลูกหลานมาส่งลูกหลานมาส่งถ้าลูกหลานมาส่งถ้าใครพิดใครปิ๊กบ้านก็ขึ้นรถไฟมาคนเดียวถ้าลูกหลานมาส่งก็มาได้ให้อยู่พ่อแน่นอนให้อยู่พ่อน่ะเดินปิ๊กก็แล้วแต่แต่ดูท่าทางเปิ้นก็มีความสุขอยู่เจ้าอยู่กับลูกกับหลานเปิ้นก็มีความสุขเปิ้นอยู่สุขใจแฮมน้อยแฮมน้อยก็ลืมเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสงสัยจะลืมมันกาดโป่งแล้วนะการเดินทางเนี่ยมันต้องอู้ถึงพระอาจารย์เนี่ยโอ้ยเป็นคนเดินทางไปไหนไปฮันนะเขาก็อย่างที่ว่าเอาตั้งหน้าเป็นไปเนาะนักศรัทธาเนาะไปโดยภาระหน้าที่ด้วยการทำการเพี้ยนโดยเรื่องราวโน่นนี่น่ะก็ว่ากันไปตามภาษาตามความเหมาะสมตัวเหมาะสมจะได้อย่างจะได้ก่อว่ากันไปตามนั้นก็ดีดีอันหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้ให้กำลังใจกันเนาะว่าโดยที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของมนุษย์คนเฮาเวลาศรัทธาไปฟังตุเจ้าเปิ่นบางสุขุลเป็นนี่นะอาจิรังวัตยังกายโยปะทะวิงอธิเชสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรทังวะกะลิงคลังนี่นะก็อาจิรังวัตยังกายโยอาจิรังวัตยังกายโยคือกายเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหนอนะไม่เที่ยงหนอปัทวิงอธิเชสติจักนอนทับซึ่งแผ่นดินนะสถานนะเจ้าพระสาวาจารย์ดิเจ้าหกไปบัดมันโพดก่อเจ้าบัดได้ไปก็หามหันว่าจะได้น่าจะบัดได้ไปเจ้าแม่ยังไปแม่จะญาติหลับหมูเป็นน้องพันน่ะกะกะวันที่26วันหยังอ่ะวันหยังอ่ะวันที่26ก็สิเปิ้นนั้นพระอาจารย์สมจัดเปิ้นอันอย่างนี้ทำไปอันกุฏิอย่างคนนั้นนะที่คนจะทำ
บุญพระสิจาอย่างสีอองสีเอิงอย่างด้วยน่ะกะวันนี้26นั่นเป็นวันเสาร์ที่26วันอย่างวันเสาร์วันวันเสาร์วันเสาร์พระอาจารย์มีสอนวันค่ําจ้ะกะบ่ได้ฮู้ก็เปิ้นอีบ่ได้หันว่าจะได้โลแต่พระอาจารย์ที่สอนนะกะเจ้าพระอาจารย์ที่สอนอยู่เออนึกว่าไปก็เปิ้นมากติดสอนวันค่ําเลยแหละถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยน่ะหลับบุกกับแม่มุงกับเกี้ยวเขาเนี่ยกะอ๋อมันเป็นยังเอาเลิกงามยามดีมันถึงได้ฉันไปสอนดิแวบไปก็มันได้เนาะเจ้ามันต้องสอนตั้งแต่ตอนเจ้าจะต้องแปดโมงปลายไปพระอาจารย์รู้จักรู้จักไออาจารย์นั่นก็ศิวัฒน์ชัยวงศ์รู้จักกับเจ้าสอนด้วยกันนี่กะเป็นเหลนเนาะลูกแม่ก็เป็นหลานอ๋อเจ้าว่าไปบ้านมาอู้เห็นว่าโอ้คนอยู่อันนี้ก็มาจะล้อกับคนไปส่งที่เจ้าร้านน่ะครับรถที่เจ้าร้านไปน่ะอ๋อแต่ว่าอันไปหนองกระทิงกะแต่ว่าคนไปหนองกระทิงกะแต่ว่าอยู่แม่ไปบ้านอย่าอ๋อเจ้าแล้วแล้วเอาหาแม่เขาโอ้น่าจะจัดดีน้อยเนาะเจ้าแต่เขาจะน้อยเนาะอ๋อก็ทำงานอยู่ติดด้วยกันนะเจ้าฮะเนี่ยลูกเขาอะก็ดีอยู่ทำงานด้วยกันยังด้วยกันเออหน้าตาจะดีเหรอเจ้าแต่ว่าอันอย่างก็มันเปิดขับรถมือเจ้ารันแหละเออแม่นะเจ้าหน้าตาดีละรันมันก็ดีอะยาแม่เขานะเจ้าก่อนแรกก็รถปัดแข่งอ๋อมันกระดักกับไอ้ยังมันจะว่าเจ้าแต่ดีขึ้นละเห็นว่าดีขึ้นละดีขึ้นละดีละคุณกำบุญจูกำบุญจูดีมาเจ็บรักมาชี้มาตายนะเหมือนแหวกของสีอ่ะน้าหน่อยแม่เดินตามหูจ้างอ่ะมันต้องระมัดระวังหน่อยมันจะมีกำลังเหมือนแต่ก่อนเนาะนั่นแหละแม่ก็นั่งปอกหอมในวันขำคือหนูนี่การเหยียบการยังกระปอกหอมเนี่ยดีละมีการดีกว่ามีการเจ้าเนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอันเอามาสรุปที่อันเรื่องเนี่ยก็บ่ต้องหวาดกลัวตะกี้พระอาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องอจิลังวัฏอยังกาโยนะปัทวิงอธิเชสติชุดโทเปตวิญญาโนมันต้องทิ้งไว้นะอันร่างกายเนี่ย เปตวิญญาโนก็คือมีร่างกายเนี่ยมีแต่ร่างกายแต่มันไม่ใช่ใจคือมีวิญญาณอเปตวิญญาโนคือมีวิญญาณที่ไปแล้วปราศจากแล้วเองนะมันไปอยู่แล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างเลยฮะแม่พิสมัยเจ้าว่าจานเจ้ามันแม่ขอสูงอันนึงอะหยังกัญญาณมันบ่ดีแต่อู้ก็ว่าจานก็บ่ฮู้เรื่องแม่อันแม่ว่าอันอู้ก็แม่บ่กี่เนาะแม่จะว่าจะขออันหนังสือมาเอา10เล่มอ่ะจะเอา4เล่มปอยได้กี่เล่มก็ได้บอกมาเตะบอกตัวเปลี่ยนกันเอาเจ้าเพราะว่าได้กลัวมาทวนคนอื่นอีในเจ้ามีอยู่ขอเฮาไปอ่านด้วยคนละเล่มก็ได้แม่คนละเล่มก็ได้ขอเฮาไปอ่านมีปัญหาเดี๋ยวจะไปเริ่มบอกตัววัดแล้วกันแต่ถ้ามันหมู่บ้านปงแต่ว่าแม่ไปสวดกันเนาะไปสวดกับหมู่บ้านปงหนังนี่แม่เนาะเขาก็อยากได้นะแม่ก็เออก็เดี๋ยวเฮาเปลี่ยนกันอ่านก็ได้มันเป็นอย่างเดียวถ้าอาจารย์เปิดหนังสือโทรกันก่อนถ้ามันยังก่อนนะแม่จะขอเฮาจะใหม่นะมีคนที่เปิดมาอีกเปลี่ยนให้นะเจ้าพระอาจารย์นั้นก็ตั้งห้างคลองนริศราเปิ้นทําไว้หลายอยู่เจ้าขอให้เป็นประโยชน์อย่างเดียวนั่นน่ะแต่ว่าแม่ก็แม่ชวนเขาก็ขอเนาะเจ้าก็ขอพออันหนูพระอาจารย์ไว้ก็โพสต์อีย้อนหลังเนาะโอ้ยว่าเป็นไงน้อยคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอสวดกระดิ่งสวดเนาะแต่ว่าเนาะเจ้าแม่ก็เนี้ยถ้าว่างๆเราขอเขาถามว่าขอแม่ขออนุญาตนะลูกพระอาจารย์แม่เปิดพอเนาะได้เลยมีปัญหาพระอาจารย์ก็ลืมเอาภาพตัวเองใส่ในหนังสือสวดมนต์ก็ลืมไปเดี๋ยวพิมพ์ครั้งต่อไปก่อนก็เอาใส่มันเป็นหยังเป็นหยังธรรมดาตัวยังโอ้อู้เปิ้นเหมือนๆแม่ว่าแม่อู้ก็เปิ้น
ันไปคือใครจ้างเนาะตัวเงี้ยมาโทรไปกันน่ะเออมันก็โทรมาจ้างอ่ะเอาก็มาที่เนาะเจ้าตัวขอขยันว่าอาจารย์อ๋อมันปุ้งใต้เจ้าเดี๋ยวคือพอเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าเจ้าไม่ขอได้เลยยินดียินดีเลยจ้ะมีปัญหาเจ้าสาธุสาธุเจ้าดังนั้นเนี่ยเวลาเสียแล้วตายแล้วก็มีความหมายยังนิรัตถังวะกะลิงคลังนิรัตถังคือหาประโยชน์ไม่ได้ในสถานะมันมีประโยชน์ยังฮะก็คือร่างกายที่อันที่มีวิญญาณออกไปแล้วก็จะต้องไปพบไปพบมันแม่บ่เย็นนมัสการพระอาจารย์เจ้าเจ้าตัวว่าได้ตัดกันสักกรรมมาอยู่ไกลตัวว่าไปอยู่กะไปไกลแม่อยู่ไกลแม่อยู่โอ้หลังบนนั้นที่สนามบนนั้นเออคนมีที่นั่งเจ้าคนมันหลายตัวว่านี่นะครับพระจานทร์ก็เซตฉันเซตอย่างเรียบร้อยพระจานทร์ก็ปิ๊กเจ้าก็มาถึงเอาคุณมาเถียงเรียบจะบายแล้วก็มันหลายคนนะคนนั้นไปทั้งนั้นคนนั้นทั้งนี้ล้อกันเจ้าไก่อะล่ะไก่ค่ะแม่ไปตีสี่โดพระจานทร์ไปกี่โมงหกโมงออกจากวัดพระจานทร์เริ่มเห็บห้อนอะก็ฮู้อยู่ว่าอันมันใช้เวลาประมาณนี้อีแน่ได้เอาคนขับรถตีในเหมาเปิ้นกับถ้าจะไปทางเจมโฮลุเปิ้นพอดีอ๋อขาไปพระจานทร์ไปทางเชียงใหม่นั่นน่ะขาปิกพระจานทร์มาทางเจฮมอ๋อเนี่ยก็ไปทางเชียงใหม่แล้วอันแม่น้ำมีเนี่ยสีเปิ้นรออยู่ที่ปั๊มทางซัดเนี่ยปั๊มปตท.ทางซัดนี่อ๋อเจ้าเลยตุ้ยเปิ้นไปเจ้าเมื่อก่อนมันก็ถ้าระยะเวลาเนี่ยมันเหมือนมันเต่ากันนั่นน่ะแต่ว่าถ้าไปตั้งยังไงมันไกลกว่าแต่มันวิ่งสะดวกกว่ามันไหวประหยัดเวลาไปเห็นน้อยเนาะเจ้าเนี่ยมันพอกันนะมันกับพอกันดีละเอาบุญมาฝากกูครูกูคนไปทางเชียงใหม่ตังมันดีแม่นมันทำเวลาได้ดีกว่าถ้าไปทางเชียงใหม่เอ้ยไปทางเชียงใหม่นะไปถึงปุ่นเป็นโมงไปน้อยอ๋อยังที่จริงที่วัดห้อยงูไหนน่ะกะเปิ่นมีเลี้ยงนะปุ่นด้วยแหละเจ้าเปิ่นก็ตั้งขบวนกันหั่นอ๋อไปกินข้าวต้มเปิ่นเลี้ยงข้าวต้มพระจานทร์ไปสิบทีเปิ่นกว้างเนาะวัดเป็นเด่นวัดเปิ่นกว้างต้อนรับจับตึงนะพระจานทร์ไปถึง10โมงปลายละแม่อยู่ปุ่น10โมงไปออกจากปุ่นออกไปไหนมาพระจานทร์ไม่ได้เข้าห้อยห้อยงูครับก็อยู่วัดพระบาทหลวงได้อยู่ไหนนั่นได้อยู่ใกล้ค่ะสถานที่คนกว้างเนาะเจ้าตักอาจารย์นั่นตักอาจารย์นี่อยู่แค่มันอยู่ไกลแม่มีที่นั่งก็นั่งที่ทางเดินบนคนมันหนักเจ้าก็ดีละเอาบุญมาฝากกันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าหันลุงพลโทรมาพระจานทร์ไปนะครับมาละ ลุงพลครับผมกลับมาจากบ้านขาก็หายไปที่ไหนจันเมินไปเก็บเฮ็ดกะวันนี้อู้กันหลายวันแล้วเนาะหาไปเก็บเฮ็ดกะเฮ็ดออกนะครับอาจารย์เฮ็ดเก๋ขบวนเรียงเฮ็ดพวกนี้นะเอาวันที่ครั้งแรกเราโตอยากโตโตลำจีนแล้วก็มาอยากรับอาจารย์กะอันกะมันกะเราอันอ่ะมันอยากตัดแต่มันไม่ได้กินขายอย่างเดียวนะประเดี๋ยวนั่นน่ะโลละขายจีนมันละโลละ150โดก็เอาเขียบมากันนะไปกันได้รู้สองรู้สักทีอ่ะบางคนกับมาได้ถึงรู้ถ้าว่าทุกคนจะไปเศร้าแอบอยู่กันได้กันแต่ฉันตามมันจ้าจังน้อย
ปลูกปลูกปลูกเอาหน่อมาต้มปลูกยางนาน่ะกะปลูกยางนานักๆมันถึงได้กินเฮ็ดขลานกระเหลืองอ่ะเฮ็ดทุกประเภทก็ได้ฉันอยู่นะเพราะว่าสถากะมีมาส่งเขาอยู่ฝนก็คาดแต่นัดที่ตลาดพระอาจารย์มันถ้าฝนตกลงมาคงจะนักละแม่นะแม่นะต้องเพกันเหมือนกันหน้าดินมันแห้งไอ้ฝนมันตกไปเป็นอาทิตย์นั่นแหละคิดว่าวันสองวันแล้วสองสามวันคงจะตกมาต้องเพกันเหมือนกันนะโอ้ลมขนาดพระอาจารย์ถ้าบ่มีลมไม่จอมขนาดต้นมีลมกะกลางมุ้งนี่กลางผมวันนี้แล้วผมกลางมุ้งอยู่ร้านเจ๊อย่างนี้อันนั่งร้านอยู่ข้างนอกนั่นน่ะเออโอ้แปลกเนาะไปหินถ้ามันลมพัดไปหมดละเออแปลกเนาะมันมีลมเนาะเย็นเดียวลมก็พัดแต่ถ้าบอกมีลมไม่หอมกะลมนี่มันเย็นดีพ่ายจันเป็นลมหลวงเลยกะเออต้องเพิ่มแบบมีต้องอันติพระจันทร์อยู่แถวนี้น่ะมันมีลมแหละมันมีไปลบมันละเลยเรื่องพระอาจารย์เนี่ยมันจะแรงแกบ่แรงนะโอเคโตอยู่ฮัลโหลแหมแหมสักน้อยก็อันนั้นก็แหมสักน้อยก็ไอ้เฮ็ดล้มอ่ะเฮ็ดล้มเขาหน้าหนาวก็ไอ้เฮ็ดล้มไปกันน่ะกะแหมสักน้อยมันถึงม้าแล้วหน้าหนาวพวกแหมไปสองเดือนพวกไหนไปโบ้างแม่นแม่นยังไงยังบอกหมดแค่บ้านผมกำลังเอายังไงก็ลองขายที่จีนมาเดียวเท่ากำลังยังบอกคืนก็ได้ยังไงอ่ะก็ราคาดีเนาะเออราคาดีแต่ถ้าหน่วยใหญ่แต่ถ้าคนในหน่วยถ้าหน่วยน้อยมันก็บ่ได้เงินแต่ว่าฉันก็ธรรมดามันต้องดูแลกันดีๆอ่ะต้องดูกันดีๆอ่ะผมดูแลน้ำยายมันอยู่ที่งานว่าฉันน่ะอ๋อกะผมอยู่บ้านแล้วบอกโอ๊ยเป็นชวนนะไม่ต้องแถมร้อยต้นเงินหมื่นหวานแบบนี้นะอืมอืมบริษัทน้ำเองเออครับบางที่ส่วนบางปีนี้บางนะแรงกับพระอาจารย์นะอืมแล้วก็อยู่บ้านโคตรบ้านนี้บักกล้าใช้น้ำบักกล้าลงทุนแต่ผมไม่ใช้ตลอดนะวันที่สองแสนเพื่อผมมีต้นสองต้นนะสองแสนต้นนี่ต้นน้อยสองต้นต้นใหญ่ต้นนึงอ๋อใส่แต่น้ำฝ่ายมันลงใส่ลงสารที่พงก็ได้พระอาจารย์ยังไงผมก็ใส่แต่น้ำบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่อย่างเลยแหละเออบ่ต้องบ่เกี่ยวกับปุ๋ยเลยอืมสำหรับผมนี่นะคนอื่นเขาพูดหมดปุ๋ยผมว่ามันบ่เกี่ยวมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับน้ำพระอาจารย์อืมอืมเออแล้วก็ต้องรู้ว่าปุ๋ยมันใบตอกอะไรอย่างก็เอาผมจะเผาอยู่พื้นต้นนะพระอาจารย์ผมไม่จะเอาขวางนะเดี๋ยวมันติดที่ดังพระอาจารย์เอาเล็กๆน้อยๆว่าเป็นดินมันดำอยู่ตรงใต้พื้นต้นหมดนะเผาต้องพื้นมันนะกะผมจะขวางแล้วเผาเราต้องเผาแล้วน้อยๆน้อยๆนะแล้วมันจะงามแล้วก็ใต้ตอกที่สำคัญอย่าลืมขี้หมูพระอาจารย์แหละต้นปลูกอย่างนั้นขี้ไก่มันได้กะขี้ไก่เมื่อก่อนนี้แต่ว่าขี้หมูนี่ต้นไม้น้อยๆจะมาอยู่ใกล้เราฝากไก่ๆเอาฝากนะบางคนมันไม่เข้าใจขี้งัวขี้ควายขี้หมูอย่างเราต้องเอาไปคุบไปมอกไปเอาข้าวโบนน้ำฝนตกไปน้ำกระไรมดเรียมันอยู่ในฝนน้อยๆเดียวแกแต่ผมพยายามผมก็เลยผมจะต้องฝังแล้วก็คุบอ่ะพระอาจารย์ทางต้นมันประมาณสัก2 เมตร 2 เมตร 3 เมตรฝังคงไปชุดยอดเลยจ้ะมันต้องไปลงทุนใส่ปุ๋ยอย่างน้องทำมาสร้างนี่แหละเดี๋ยวอันปีหน้าให้ผมรู้แล้วก็ถ้าคนใดเขาได้ยังไงห่างต้องเดินยังไงหน่วยเอเอยังไงต้องราคาดีแบบจะทอดเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นเขาหญ้าพ่องฮัลโหลอ้าวนั่นไฟอุ้มมามันตัดไป ทีนี้ มาปั๊บในเรื่องของทีอูอนันเนาะเดี๋ยวจากนี้ไปพระอาจารย์กอบขออนุญาตได้อันบ่ฮับสายสักเกือบชั่วโมงอีกเด้อนะเนาะเดี๋ยวถ้าจะได้พระอาจารย์จะส่งสัญญาณนะเพื่อจะได้อันหาสาระธรรมมาอูมาจากกันก่อนเนาะสถานเนาะจากนี้ไป
เฮาอู้ข้างในเรื่องของในเรื่องของสัตว์เดรัจฉานมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องคันรายการที่อู้เรื่องของพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะได้บอกของสถาแล้วเนาะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเนี่ยมันมีกี่ประเภทซึ่งวันพระอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทมันก่อน1อนัชชะนะเกิดจากไข่2ชลาภุชะเกิดจากคันมีคันเนี่ยนะมีต่องเนี่ยเกิดจากเหงื่อใครนะก็คืออันสังเสรชะก็คือเกิดจากเมื่อเกิดจากเนโมเนียนะของเน่าของเบนิวเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นโอปปาติกะก็คือพุทธเกิดเกิดแล้วก็โตทันทีบ่ต้องไปไหลตั้งแต่น้อยไปถึงใหญ่นะดังนั้นเนี่ยในส่วนของสัตว์เดรัจฉานก็จะมีในลักษณะแบบนี้ว่าที่ได้อู้กันแล้วว่ามี4ประเภทนะทีนี้พอกลับมาแห่งกรรมหนึ่งที่ได้อู้สถาว่าในสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภพกามภพนะสถาน่าจะลืมบ่กล้าที่พระอาจารย์ได้บอกสถาในวันก่อนว่าภพภูมิถ้าแบ่งแบบใหญ่ๆเนี่ยมี3ภพภูมินะก็คือกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพทบทวนแหมเนาะเพื่อเป็นการกล่าวย่ำคือสถาญาติโยมผู้สูงอายุเปิดฟังแล้วจะได้บ่ต้องไปอันจดไปจำอย่างงะพระอาจารย์ก็พยายามที่จะเวียนมามันๆนะเวียนมาหึงสถาได้ยินมันๆนะพอได้ยินมันๆมันก็ก่อนเกิดความเข้าใจได้เลยนะ กามภพก็คือเหล่าสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยกามคุณนะเสวยกามคุณอยู่ด้วยกามคุณก็คือมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสนะฮะในส่วนภพแปลกก็คือกามภพเนาะซึ่งประกอบด้วยไผ่พ้องนะมูไหนพ้องก็ได้บอกสถาไว้วันก่อนว่าแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกห้องอบายภูมิหรือเขาจะเรียกเป็น3กลุ่มก็ได้อ๋อ3กลุ่มอบายภูมิเนี่ยเขากำลังอู้ในเรื่องของภูมิที่หาความเจริญบ่ได้คือไปสู่ความเสื่อมด้วยสถานเดียวแล้วก่อนในจาติอันเกิดในอบายภูมินั้นนั่นเนี่ยบ่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้ใดเลยก็มีอย่างมีตั้งแต่อันเปรตสัตว์เดรัจฉานมีอสุรกายแล้วก็มีสัตว์นรกมี4ประเภทนะสถานะเป็นห้องว่าอบายภูมิซึ่งจะได้ก็ตามอ่ะเวลาเอาคนทำผู้นำความดีก็ตามเอาทำมาอย่างก็ตามไม่ได้นะสถาเขาจะต้องมีความหมุ่งมันอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่มันคงว่าขอหึงครับพระเจ้านั่นเนี่ยอย่าได้ลุดไปอยู่ในอบายภูมิเลยอย่าได้ลุดไปเลยด้วยอันนี้ส่งแห่งตานะนี่ส่งแห่งศีลอันนี้ส่งแห่งการฟังธรรมเข้าใจธรรมหมู่นี่นะนะก็จะเป็นตัวกลางกั้นมหึจิตตะดวงวิญญาณของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบ่ได้ลุดไปสู่ในส่วนของอบายภูมินะเพราะนั้นแล้วก็เฮาเนี่ยในเราปุถุชนทั้งหลายมีตีไปบ่แน่นอน ก็มีโอกาสลดไปอบายภูมิหรือไม่ก็บ่ฮู้ก็มีโอกาสหรือบ่มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นในส่วนของสิ่งมีชีวิตที่เฮาฮ้องว่าอบายภูมินี่นะเฮาก็มีโอกาส หวานจะได้ปล้นจากสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายเหล่านี้แต่บุคคลปิดอบายภูมิโดยเด็ดขาดนะบ่มีโอกาสเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่นะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่พระอริยบุคคล
มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยปิดอบายภูมิโดยประการทางปวงนี่สถาถ้าหากว่าเราจะมีความมั่นใจบ่มีโอกาสที่จะลุดไปสู่ความเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่นะก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อไปตัดเสียซึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรมาสซึ่งเขาก็ได้อู้กันมาแล้วนะเดี๋ยวก็อู้กันแหมวันได้วันหนึ่งบุคคลผู้ที่ตัดสังโยชน์ก็คือตัดสิ่งที่มันเนี่ยคือมัดคนเนี่ยบ่ฮึงหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารก็คือในส่วนของสังโยชน์มันก็อันนี้เฮาทั้งหลายได้เกิดความมั่นใจว่าเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางนี้เท่านั้นนะฮะและนอกจากนั้นก็มีในส่วนของมนุษย์คนเฮาแล้วก็อันกามาวจรสวรรค์ถึง6ชั้นจาตุมมหาราชเนาะมีจาตุมมหาชั้นจาตุมชั้นอะไรอย่างชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นลุสิตชั้นนิมมานรดีแล้วก็ปรนิมมานรดีดังนั้นเนี่ยเวลาเปิ่นกล่าวถ้าสมมุติเฮาจะแยกเป็น2ภพภูมิในกามภพนี่นะอบายภูมิกับกามสุขติภูมิกามอบายภูมิก็อย่างที่อู้ถึงเนี่ยเปรตอสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกนี่นะอันนี้เป็นในส่วนของอบายภูมิแต่ถ้าสูงขึ้นไปแม้ว่าจะอยู่ในกามภพนะยังเสพเสวยกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่นะก็เปิ่นฮ้องว่ากามสุขติภูมิกามสุขติก็คือแสดงว่าอาศัยลุ่มหลงในกามคุณเหมือนกันแต่เป็นต่างที่ดีก็คือบ่ได้ทนทุกข์ทรมานบ่ได้อันห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานคือมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมพอเข้าใจธรรมแล้วมีโอกาสที่จะตัดภพตัดชาติได้นะก็คือมนุษย์แล้วก็กามาวจรสวรรค์ถึงแห่ง6ชั้นรวมเป็น7ในส่วนของกามสุขติภูมิเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์อู้ไปแห่งน้อยหนึ่งแล้วก็จะกลับมาในส่วนของสัตว์เดรัจฉานที่โยมคำสุขได้ถามไว้ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นได้ไปทำอย่างไรเนาะ ในภพภูมิที่2บนห้องว่ารูปประภพเนาะซึ่งรูปภพเนี่ยเป็นภพของสิ่งที่มีชีวิตผู้ที่มีชีวิตนะหรือว่าสัตว์ที่มีชีวิตที่เข้าถึงรูปฌานรูปฌานก็คือบำเพ็ญฌานสมาบัติหมู่เนี่ยก็คือไปเป็นพระพรหม16ชั้นเริ่มตั้งแต่พรหมปริชาติไปจนถึงปั้นสุดท้ายปั้น16ชั้นเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่ารูปภพแล้วก็ชั้นที่3กลุ่มที่3เรียกพ้นว่าอรูปภพอรูปภพก็คือกลุ่มของบุคคลผู้บำเพ็ญฌานแต่เป็นการบำเพ็ญฌานที่ไม่มีรูปเป็นการบำเพ็ญฌานที่อาศัยน้ำเดี๋ยวว่างๆก็จะได้นำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายอย่างแยกให้เข้าใจว่าที่เพิ่นได้แบ่งไว้ที่เปิ่นได้อันเพ่งพินิจหรือเข้าบรรลุฌานเข้าฌานที่1ที่2ที่3ที่4อย่างกันแล้วแต่นะสถานะเปิ่นก็จะมีภพภูมิของเปิ่นก็ตามแต่อันฌานสมาบัตินั้นๆที่เปิ่นได้บรรลุมาแต่ส่วนของเฮาเนี่ยหมู่เฮาก็อยู่กลางๆพอดีเนาะเวลาเฮาไปดูภพภูมิ31เนี่ยกลุ่มของมนุษย์จะอยู่ในถ้ำกลางระหว่างอบายภูมิกับกามสุขระหว่างอบายภูมิกับกามาวจรเขาจะอยู่กลางพอดีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นเทวดาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีและโอกาสที่จะลุดไปสู่อบายภูมิก็มีบนห้องว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีความบ่แน่นอนตีหมู่เฮาทั้งหลายได้หูได้หันแม้แต่ตัวเฮาเองบางทีมันก็มีความมั่นคงแน่นอนเหมือนกัน
3วันดี4วันให้นะทำดีทำบ่ดีคละเคล้ากันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยทำดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นคนที่บ่มีสติปัญญาอยากแง่บ่ได้บ่ยอมคิดบ่ยอมหยังอยากหยังก็ยะอยากด่าก็ได้อยากฆ่าก็ฆ่าอยากตีก็ดีอยากตุบก็ตุบอยากทะเลาะก็ทะเลาะลักษณะที่นี่เป็นลักษณะของเราอบายภูมิมันก็แล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นอบายภูมิเนี่ยในอบายภูมิมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองนั่นไปทำเหตุไว้จะอันแล้วก็กลุ่มที่อยู่ตรงกลางซึ่งสามารถพัฒนาได้ก็ได้หรือว่าย่ำแย่กว่าเดิมก็ได้ที่พระจันทร์อู่ถึงนี่นะในส่วนของคนวันก่อนพระจันทร์ได้อู่ไปแล้วนะเวลาเปิ้นแบ่งกับมีอย่างฝั่งหนึ่งภารชน2ปุถุชน3กัลยาณชน4อริยชนในเบื้องแรกวันของภารชนคนบางคนเกิดมาเนี่ยเป็นคนผ่านเป็นคนมีปัญญาอ่อนเนี่ยคนว่าคำว่าผ่านนี่ก็คือคนมีความคิดนะสถานนะคนมีปัญญาคนถ้าคนมีปัญญาแล้วมันจะเป็นคนผ่านคนมีปัญญาจะแยกได้แยกแยะได้ว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีนะมันจะแยกแยะได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าหากเป็นคนผ่านมันแยกแยะบ่ได้เพื่อนว่าบ่ดีมันว่าดีเพื่อนว่าดีมันว่าบ่ดีเพื่อนจึงฮู้ผ่านขอภาระแปลว่าอ่อนอันยังอ่อนความคิดอ่อนสติปัญญาอ่อนนะเป็นภารชนนะกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นปุถุชนนี่แหละหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยศรัทธาทำดีผ่องทำบ่ดีผ่องอันคร่าวๆกันไปไอ้ดีบ่ดีเนี่ยมันเป็นตัวแยกแยะอันหมู่เฮาทั้งหลายว่าในภพภูมิต่อไปเนี่ยเฮาจะอยู่ในลักษณะจะใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันเฮาเนี่ยเฮาจะประพฤติปฏิบัติแบบใดอ่ะเฮาจะอยู่แบบใดเฮาจะใช้ชีวิตแบบใดเป็นตัวบ่งบอกระบุว่าเฮาจะไปส่วนใดดังนั้นเนี่ยต่อของเฮาเป็นปุถุชนปุถุชนเฮาก็ต้องเป็นปุถุชนแบบมีสติผ่องเขาก็จะต้องพัฒนาแล้วก็เข้าใจอยู่เสมอเลยว่าการอยู่อย่างมีความสุขนั่นเนี่ยก็จะต้องบ่มีการเบียดเบียนทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมนุษย์เบียดเบียนกันเห็นแล้วเนี่ยน่าเกรงกลัวน่ากลัวมนุษย์นี่นะติดในอู่ในเรื่องของอาวุธชีวภาพหรืออาวุธปรมาณูติดในอู่ไวตวาเนี่ยถ้าหากวันนี้กับมีไผดีเจ้ามนุษย์เหมือนกันการสร้างวิจิตปัญจงอย่างต่างๆเนี่ยมีไผเกิดมนุษย์นะความดีที่สามารถพัฒนาได้ทำได้กับมีบ่มีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตไหนๆเนี่ยจะมีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีได้อันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนนั่นเวลาเขาเป็นปุถุชนเนี่ยเขาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นปุถุชนแบบมีคุณภาพ อันยังตีเนี่ยที่แจ้งเขาเศร้าหมองอันยังตีเนี่ยใจของเขาเนี่ยหวั่นไหววิตกกังวลหรือว่าเกรงกลัวเขาก็จะต้องอาศัยสติขึ้นมาสติมีสติเมื่อใดแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดด้วยมาเสมอเนี่ยพอเฮามีสติเฮาระลึกได้ว่าคนเฮามันก็เป็นเพียงแค่ผู้อาศัยเป็นผู้เจ้าผู้อาศัยในโลกเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นไม่มีไผที่จะอยู่ตลอดไปไม่มีไผที่จะมาครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนโลกนี่นะทะเลาะกันหิ้มตายด่ากันหิ้มตายมึดกันหิ้มตายสุดท้ายมันก็เมาอย่างไปได้ซากอย่างนะเพราะเฮาคิดกึดจีอีนะสถานนะพอเฮากึดจีอีเนี่ยมันจะเนี่ยเฮาได้เกิดความเข้าใจว่าเมื่อ
เฮาทำเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วเนี่ยเฮาควรจะสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีกว่าเดิมฮู้เท่าทันอยู่เสมอพอฮู้เท่าทันอยู่เสมอมันจะไปจมปลักอยู่กับความทุกข์ความโศกความลำบากลำพันธ์ณปัจจุบันนี้ได้เลยเฮาพยายามตัดพยายามทิ้งพยายามเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันเป็นการแบบตัดขาดโดยสิ้นเชิงก็ที่เฮาได้ยินอยู่มันว่าว่ามีหยังจะคมเต่าปัญญาเป็นมีดเป็นพล่าเป็นยังกระจ่างแต่สถาถ้าอู้ถึงความคมนี่สู้สติปัญญาบ่บ่ได้สักอย่างคมกริบเลยเพราะปัญญาเป็นอาวุธที่คมที่สุดจับต้องมาได้เนาะเป็นนามธรรมนะปัญญานี่นะจับต้องมาได้มหันต์แต่ทรงอนุภาพสูงส่งนะเป็นเรื่องดีมาฮู้มหันต์แต่ว่ามีอนุภาพมากนะพออันมันมีอนุภาพมากขนาดนี้เนี่ยสถาก็ต้องมาพิจารณาถึงตัวเก่าตัวเนาะว่าเมื่อปัญญามีคุณภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างแต่ว่าต้องมีถึงสมาธิต้องมีถึงสติมาประกอบเป็นองค์ประกอบเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจทะลุปุโปร่งเพื่อจะไปตัดเสียซึ่งต้นต่อที่จะยะฮือหมู่เฮาทั้งหลายโศกเศร้าพิไรรำพันต่างๆนี้ได้มีหยังที่จะมีความคมประดุจดังปัญญาเวลาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็เน้นย้ำในเรื่องของปัญญาขนาดนักเลยนะสัทธานะถ้าเขาเข้าใจเห็นแล้วมันก็มีสักอย่างเข้าใจพอเข้าใจมันก็พอเขาหูโกหกหันละว่ามันจะไปจะได้มันจะมาจะได้เหมือนกับเขาอยู่อันอยู่บนดอยเนาะอยู่บนดอยไปจะเดินซ้ายเดินขวาเดินอันโตหนามหุหึหนามไปเดินดุกล้างเดินดุกอันเดินถนนลาดยางวัดต้อยถนนคอนกรีตหรือว่าอันถนนที่ปูด้วยพรมถ้าเฮามีสติมีปัญญาแล้วมันจะหันแล้วเนี่ยเฮาสามารถที่จะเลือกเดินตามนั่นได้ดังนั้นสิ่งที่จะเฮาทั้งหลายได้มีความเข้าใจอยู่เสมอก็คือในเรื่องของการกองเกิดสติปัญญาอยู่เสมอจะเป็นปุถุชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นปุถุชนที่บ่เนี่ยคือความเป็นอยู่ของตัวเก่าเนี่ยย่ำแย่ลงเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่กลุ่มบุคคลต่อไปก็คือกัลยาณชนกัลยาณชนคือคนดีกัลยาณชนตรงกันข้ามกับภารชนนะกัลยาณชนกัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณชนคือคนที่ทำดีเท่านั้นจะบ่ทำความชั่วตรงกันข้ามก็คนผ่านจะทำชั่วเท่านั้นจะบ่ทำความดีมันจะคนละฝั่งคนละขั้วเลยนะนั่นเวลาอันสถาพัฒนาจากปุถุชนที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงว่าเขาจะพัฒนาตัวเขาในขึ้นไปไปสู่ความเป็นกัลยาณชนถึงได้นะก็คือทำแต่ความดีคิดจะอู้แต่สิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็คิดในสิ่งที่ดีเท่านั้นนะถ้าเป็นที่อีเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาต่อไปสู่ความเป็นอริยชนนะเป็นอริยชนก็คือความเป็นคนดีเป็นอริยะมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นะเขาก็ต้องปรับที่นะสถานนะครับปรับความเป็นอยู่ของเขาเพื่อที่จะมีความมั่นใจในตัวเก่าว่าบ่มีโอกาสลุดไปสู่อบายภูมิใดหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นเทวดาซึ่งมีอันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์นะเป็นกามภพก็จริงเป็นกามคุณก็จริงแต่ว่าเป็นในลักษณะของเป็นทิพย์นี่ก็เข้าทิพย์น้ำทิพย์ ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดอันนี้ก็พัฒนาตัวเองไปนั่นกลุ่มแรก เขาถึงสัตว์
นะเวลาเฮามองว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปทำมาอย่างไหวจึงเกิดในสัตว์เดรัจฉานก็มองมาที่คนเนี่ยสถาว่าเวลาคนคนไหนเป็นจะใดเนี่ยนะมันจะมีตังของมันอยู่แล้วเช่นคนที่เป็นกินเหล้าเนาะบางทีห้องแอลกอฮอลิซึมเนี่ยขาดเหล้าบ่ได้โอกาสจะตับแข็งมันมีอยู่แล้วเหมือนกันพฤติกรรมของคนที่อยู่เนี่ยพอตัวเองเกิดมาเป็นคนแล้วแต่ว่าสภาพจิตใจนั่นมันเป็นประเภทสัตว์เดรัจฉานอย่างสัตว์เดรัจฉานซึ่ง สัตว์เดรัจฉานนั่นบ่มีสติปัญญาอาจจะเป็นในเรื่องของสัญชาตญาณแต่สติปัญญาอย่างที่พระอาจารย์อู้นั่นก็ว่าอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกะสันนรกนั่นบ่มีโอกาสอันไปสู่สวรรค์บ่มีโอกาสไปอันบรรลุมรรคผลนิพพานใดเนาะบ่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานใดนะอูใหม่นะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวเฮาเนาะ เวลาฟังธรรมก็ตามเวลาพิจารณาธรรมก็ตามเนี่ยก็พยายามมองเห็นตัวเก่าหึงใดว่าการจะเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานนั่นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมันจะยากนะสถานะเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานเนี่ยมันยากกว่าอันมันง่ายแต่ว่ากว่าจะกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากนะแต่มันยากแต่ถ้าหากกว่าคนที่ตั้งใจทำแต่คุณงามความดีที่อู้ถึงเนี่ยนะถึงฐานะศาสนาแล้วก็บำเพ็ญเพียรภาวนาเหล่านี้แต่ทำมันทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมเนี่ยตามกำลังของตัวเองก็มีโอกาสที่จะอันเกิดเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยชนนั่นก็หมายความว่าเข้าไปสู่ความเป็นผู้ที่มีสติปัญญาด้วยความเข้าใจที่หวานบรรลุอันความเป็นอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแต่ว่าอันแม้แต่ตัวเฮาเองก็เหมือนกันนะเนาะแม้แต่ตัวเองตัวหมู่เฮาเองก็เหมือนกันว่าเมื่อเฮามีความมั่นใจเฮามีความเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติลงมือกระทำถ้าบ่ลงมือกระทำแค่เข้าใจอย่างเดียวมันก็แค่ตัวทฤษฎีบ่นำลงสู่การปฏิบัติเลยซึ่งมันก็ยากเขาก็เพราะบ่มีการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินั่นเป็นการฝึกฝนจิตใจให้กล้าแกร่งบ่อ่อนแอบ่อ่อนไหวบ่ฟุ้งซ่านฝึกแกล้วกล้าอาถรรพ์ฮึกเหิมในเรื่องของการอันหึงตานทักษาศีลแล้วก็เจริญจิตตภาวนาบ่ยอมละบ่ยอมละหาบาจาอันถ้าเฮาละเนี่ยโอกาสลุดไปสู่อบายภูมิเนี่ยบ่คุ้มเนื้อสถานเนี่ยบ่คุ้มเลยเฮาก็จะต้องตั้งใจซึ่งถ้าหากว่าง่ายก็มันก็ง่ายสำหรับคนตั้งใจก็สำหรับคนตั้งใจถ้าหากว่าเฮามีความตั้งใจเพื่อที่จะไปเข้าใจความจริงแล้วมันบ่ยากละเฮาก็ฝึกสติมันๆนะสถานะฝึกสติฝึกความเข้าใจฝึกอันสังเกตความรู้สึกตัวเองมันๆดังนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวหมู่ศรัทธาทั้งหลายว่าเนี่ยนะเฮามีโอกาสเกิดเป็นคนแล้วนอกจากนี้ที่เฮาบอกว่า